สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Arc Knight นะครับในคลิปนี้จะมาดูโมดูลตัวที่2นะครับโมดูลที่2ของ Skadi นะครับโมดูลนี้จะเน้นไปที่ความสามารถในการลด deployment time ลงนะครับจะเอามาคอมโบกับสกิล2ที่สามารถที่จะได้บัฟนะครับเมื่อลงสนามปุ๊บจะได้บัฟโจมตีขึ้นเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งก็คือ25วินาทีแล้วก็เมื่อปั๊บหมดลงนะครับก็ต้องถอดตัวละครนี้ออกแล้วลงใหม่ถึงจะได้รับบัฟอีกรอบหนึ่งมันก็จะประจวบเหมาะกับตัวโมดูลที่2อันใหม่นี้นะครับนางอ่ะโดยที่นะครับจะมีเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับเพื่อโจมตีใส่ศัตรูที่บล็อกอยู่นะครับ115% มาดูกันที่เลเวลของโมดูลนะครับถ้าอัพเพิ่มก็จะได้บัฟสเตตนะครับ HP แล้วก็พลังโจมตีบวกกับ Redeployment Time ก็จะลดลงอีกจากเดิมเนี่ย10วินะครับลดลงเป็น20วิทีนี้ที่เลเวล3เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่30วินาทีเลยก็ถ้าใครเล่นตัวละครนี้สายใช้เน้นใช้สกิล2เนี่ยก็น่าไปอัพแต่ส่วนตัวผมก็คงไม่ได้อัพนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่ามันเกมนี้มัน power creep ค่อนข้างหนักตัวสกาดี้เองก็ยังเก่งอยู่จริงแต่ว่าตัวใหม่ๆหลายตัวที่มาเก่งกว่านะครับก็เลยผมก็เลยว่าจะทิ้งไว้แค่นี้แหละทีนี้มาดูกันที่การปลดล็อกของโมดูลชิ้นนี้นะครับเงื่อนไขมิชชั่นแรกนะครับให้เอาสกาดี้จัดการกับศัตรูให้ครบ30ตัวนะครับแบบสะสมนะครับสะสมยังไงก็ได้ให้ครบ30เงื่อนไขที่2มิชชั่นนี้ให้ลงด่าน GT4 ทำให้ได้3ดาวนะครับโดยที่ต้องให้สกาดี้เนี่ยจัดการตัวมอนที่ชื่อล็อกเกอร์2ตัวนะครับเงื่อนไขมีแค่นี้ไม่มีเงื่อนไขในการว่าต้องเอาตัวละครประเภทไหนลงนะครับเพราะงั้นจัดเต็มได้เลยลงตัวอะไรได้นะครับแต่เงื่อนไขเดียวคือสกาดี้ต้องจัดการล็อกเกอร์ให้ครบ2ตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน GT4 ครับมาที่หน้าด่านนะครับจะอยู่ที่ไซส์สตอรี่นะเผื่อใครไม่ทราบนะครับก็จะเป็นไซส์สตอรี่กรานี่ and the night treasure นะครับเข้ามาอันนี้ด่าน4ขออนุญาตเป็นแพ็กทิสนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าไม่อยากให้เสียค่า Energy ไปฟรีๆนะครับเพราะผมลงผ่านไปแล้ว ตัวละครที่ใช้ผมจะใช้อย่างนี้แต่ว่าเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าตัวไม่ได้โหดเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าในด่านเนี่ยเราต้องลงประมาณไหนแนวทางในการเล่นประมาณไหนแล้วกันก็อย่างที่เห็นมันจะมี2ฝั่งนะครับเราต้องบล็อกทั้ง2ฝั่งซึ่งเอาตัวอะไรมาก็ได้ก็ฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นดิเฟนเดอร์นะครับจะได้ไม่แย่งไม่แย่งคิวจากกาดี้นะครับก็ทีนี้เป็นไปได้ผมลงสกาดี้ก่อนนะแต่ก็อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแหละผมเอาสกาดี้ลงมาก่อนเพื่อจะได้เก็บคิวเอามิชชั่นแรกส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็คุณอาจจะหาดีเฟนเดอร์ตัวอื่นมาก็ได้แล้วก็หาตัวยืนบนมาช่วยทำดาเมจนะครับแต่ผมใช้เมาเทนตัวเดียวนะครับก็จัดการได้แล้วหลักๆก็คือเท่านี้แหละคือเราต้องเซตอัพป้องกันให้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับโดยสกาดี้ยืนตรงนี้เพราะว่าเราจะได้คิวบอลได้เยอะที่สุดนะแล้วก็ผมเอาตัวฮิลมาช่วยให้สกาดี้อยู่รอดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีไอ้ล็อกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวถือขวานปะวะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นขวานนะครับซึ่งมันจะตีแรงมากเพราะงั้นเอาตัวฮิลมาช่วยก็จะดีกว่าแล้วก็มันจะมีไอ้ตัวทากที่มันโจมตีแล้วลดเกาะตัวโอเปอเรเตอร์เราด้วยอันเนี้ยมันมาแล้ว
ถึงตรงนี้ผมเปิดสกิลเลยแล้วกันนะอันนี้อย่างอันนี้สกิล3นะครับลืมบอกไปที่ออกมาอันนี้คือล็อกเกอร์นะครับไอ้ตัวเนี้ยถือขวานจริงด้วยอันนี้ล็อกเกอร์ต้องจัดการให้ได้2ตัวอ่ะซึ่งตรงเนี้ยครบ2แล้วเราตีไปครบ2แล้วนะครับทีนี้มิชชั่นแรกก็อยู่ที่ว่าเราจะเก็บบอลได้เยอะขนาดไหนแหละอันเนี้ยตรงจังหวะ นี้แหละที่สกาดี้อาจจับตายได้นะครับก็เลยเอาฮิลมาช่วยเสริมฝั่งขวาเนี่ยแนะนำว่าอย่าเอาตัวมาแย่งคิวจะได้เก็บมิชชั่นแรกง่ายๆบนฝั่งซ้ายเนี่ยจะยัดอะไรมาก็ยัดได้หมดเลยอ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้โมดูลที่2ของสกาดี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ